อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงตอนนี้รายการสปีดทอของเราเนี่ยก็ได้รับรถมาจากบริษัทซูบารุประเทศไทยครับเจ้ารถคันนี้ฮะเจ้ารถซูบารุเรวอล์คคันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่อยู่ในกระแสนะเพราะว่าเป็นรถที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นรถของนิวเจนของคนรุ่นใหม่ครอบครัวรุ่นใหม่ๆที่ต้องบอกว่าอาจจะมีแค่เพิ่งแต่งงานกันแล้วก็อาจจะเริ่มมีลูกสักคนนึงก็ถือว่าเป็นรถที่แบบว่าเป็นแฟมิลี่คาร์คันนึงที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในเมืองไทยใช้ได้ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านแม่บ้านนะครับมาเครื่องยนต์ 1,600 หัวฉีดตรงเทอร์โบ170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรต้องบอกว่าถ้ารถคันนี้เนี่ยมันมาพร้อมไลฟ์สไตล์กับระบบขับเคลื่อน All Wheel Drive ครับผมแถมยังมีแท็กชั่นคอนโทรลพ่วงมาให้ด้วยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การขับขี่เนี่ยเทคโนโลยีมันก็อัปเดตขึ้นมาค่อนข้างจะทันสมัยพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้ารถ Subaru เลยว่าคันนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูแล้วก็การเอามาก็มาลองใช้จริงดูปรากฏว่าเท่าที่ผมไปลองใช้ดูนะผมก็บอกว่ามันตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีพอสมควรกับคันที่มันเป็นแวนแบบนี้นะต้องบอกว่าอเนกประสงค์ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวไลฟ์สไตล์1คันที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างจากรถเก๋งซีดานทั่วไปถูกต้องด้วยความอเนกประสงค์ของตัวรถที่เป็นสปอร์ตทัวริ่งคือรถคันนี้จริงๆนะพูดถึงว่าซื้อมาเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วนะก็จะใส่พวกอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์เข้าไปอย่างเช่นแหลกหลังคาขึ้นไปจะมีแหลกจักรยานจะมีแหลกบรรทุกของไลฟ์สไตล์เข้าไปในท้ายรถอะไรก็ว่ากันไปแล้วด้านหลังรถเนี่ยสามารถพับเบาะแล้วจริงๆแล้วสามารถวางจักรยานได้เลยนะใช่เหมาะสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นอุปกรณ์ข้าวของถ้าคุณมีลูกถุงกอล์ฟรถเข็นเด็กทุกอย่างมีให้ครบครันในรถตอบโจทย์ได้ซูบารุเลยนอกจากนี้ครับจะบอกว่าซูบารุคันนี้เนี่ยเรโวคันนี้เนี่ยมาไม่ธรรมดานะอุปกรณ์ที่ให้ระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆบนพวงมาลัยนี่เรียกว่าคุมรถได้ทั้งคันเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถมีโหมดที่เรียกว่า FI Drive ครับให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนการขับขี่ได้เรียกได้แบบว่าตอบสนองให้มีรู้สึกว่าเร้าใจขึ้นมาอีกสเต็ปนึงตัวรถภายนอกที่ให้มาก็เรียกว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่โบ๊ทบอกแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะแน่นอนตั้งแต่ด้านหน้ารถที่การออกแบบสไตล์ใหม่มีสกู๊ปดักลมแน่นอนบ่งบอกถึงความแรงของเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กซ์18นิ้วให้มาจากโรงงานพร้อมสลูปนะครับเรียกว่าครบเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้แรงที่จัดแต่ก็ต้องบอกว่าตอบสนองได้ดีแล้วก็ยังมีโหมดอีโคที่เรียกว่ามีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปที่บวกกับเกียร์ CVT 6จังหวะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยผมว่าจริงๆมันเป็นรถที่ใช้งานนะใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมาะสำหรับรถที่เป็นรถใช้งานขับเล่นได้สนุกได้ทุกวันแล้วก็เรามีระบบ All Wheel Drive ที่สามารถเราพาไปในถนนที่เรียกว่าเป็นทางเกวียนที่แบบว่ารถปกติไปแล้วค่อนข้างจะลำบากพอสมควรหรือถนนลื่นในการเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะเหมาะกับบ้านเราในกรณีหน้าฝนมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยรถคันนี้ก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้พอสมควรเหมือนกันก็ดีกว่ารถเก๋งปกติทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยเลยว่าคันนี้เขาบอกว่ามันเป็นรถจริงๆแล้วตอบโจทย์ด้วยไลฟ์สไตล์แล้วก็ผมว่ากับราคา2ล้านต้นเป็นราคาที่จับต้องได้นอกจากนี้บางงานอย่างเช่นงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาหรืองานมอเตอร์โชว์ก็จะมีราคาพิเศษลงมาอีกอย่างช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่เป็นราคา2ล้านต้นเนี่ยถึงแค่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก็ลองคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อไปยังตัวแทน
Subaru ใกล้บ้านได้เลยหรือว่าเคยดั้มราคาลงมาเหลือล้านปลายๆก็มีเพราะฉะนั้นราคาถ้าคุณผู้ชมสนใจผมเชื่อว่าก็ต่อรองกับทาง Subaru ประเทศไทยได้เลยว่าว่ารถเนี่ยอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของผมก็เชื่อว่ามีโปรโมชั่นพิเศษจับจองให้คุณได้เรียกว่าเป็นเจ้าของได้อย่างเร้าใจเลยทีเดียวนะมาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Subaru Lawk นี่ขับขี่แล้วเป็นยังไงนะครับรายละเอียดออปชั่นต่างๆมีอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้า Subaru Lawk นะครับต้องบอกว่าทาง Subaru ทำ Subaru Lawk ตัวนี้ออกมารูปร่างหน้าตานี่แบบเรียกว่าโดนใจมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรถในแนวที่เขาเรียกเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับหรือจะเป็นรถสเตชันวากอนก็แล้วแต่คนเรียกไปก็สไตล์รถก็จะเป็นอย่างที่เห็นอยู่นี่แน่นอนความโดดเด่นของตัวถังด้านหน้านะครับแน่นอนสกู๊ปช่องดักลมขนาดใหญ่นี่บอกถึงความแรงของเครื่องยนต์แน่นอนนะครับแล้วก็การออกแบบด้านหน้าในช่องกระจังด้านหน้าในทรงเหลี่ยมของ Subaru นะครับไฟหน้านะครับล้อแม็กอัลลอยที่มีมาให้นะครับขนาด18นิ้วจากโรงงานพร้อมซันรูฟนะครับก็เรียกได้ว่าความสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดลึกๆกันว่าเจ้า Subaru นี่ขับขี่แล้วเป็นยังไงภายในเป็นยังไงเครื่องยนต์มีพิษสองขนาดไหนแล้วก็ช่วงล่างที่เป็น All Wheel Drive เนี่ยมันเจ๋งยังไงไปดูครับหลังจากที่ขึ้นมาบนรถ Subaru Lawk คันนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่สะดุดตาอย่างแรกเลยต้องเห็นซันรูฟมีมาให้จากโรงงานนะครับมีตัวบังแดดให้ชั้นนึงก่อนแล้วก็การทำงานของซันรูฟเนี่ยสามารถกระดกแง้มเฉยก็ได้กรณีที่ไม่อยากเปิดนะครับถ้าจะเปิดทั้งบานนะครับก็สามารถเปิดได้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งของจำเป็นสำหรับรถทุกวันนี้แล้วนะของมันต้องมีนะเขาเรียกว่าของมันต้องมีผ่านจากซันรูฟไปมาดูในส่วนของฟิล์มการตกแต่งภายในครับได้เห็นด้านหน้านี่เป็นลายลักษณะเหมือนเคฟล่านะฮะจะมีที่ทิมที่คอนโซลหน้าอย่างเดียวทำไมซูบารุไม่ให้มาให้ครบเลยนะแต่ตัวคอนโซลกลางแล้วก็ในส่วนของฝั่งมือเปิดประตูทั้งสองฝั่งจะเป็นทิมที่เป็นสีบอลอย่างนี้เขาเรียกอะไรสีบอลนะครับพวงมาลัยแน่นอนเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมเพดเดิลชิฟต์พวงมาลัยก็เป็นหนังเย็บด้วยด้ายสีฟ้าแล้วก็ปลายด้านล่างที่เป็นมุมตัดให้ความรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตมากทีเดียวนะครับกระชับเหมาะมือมากๆด้านในมีแบบเดินได้สีฟ้าเข้ากับพวงมาลัยนะก็จะมีเดินได้เป็นสีฟ้าไว้ดูสปอร์ตทีเดียวนะครับแม้กระทั่งตัวเบาะเองที่ผมนั่งอยู่นี้นะฮะผมค่อนข้างตัวค่อนข้างใหญ่ก็รู้สึกได้ถึงความอบกระชับของตัวเบาะที่มีเปลกด้านข้างขึ้นมานั่งแล้วได้อารมณ์เป็นสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ตัวภายในห้องโดยสารเฮดรูมนะครับตัวนี้เบาะคู่หน้าที่เป็นปรับไฟฟ้านะฮะผมลองปรับดูนิดนึงสูงต่ำก็ประมาณนี้ผมความสูง170ก็นั่งก็ไม่ได้รู้สึกยังมีที่ว่างเหลือบนเฮดรูมพอสมควรนะฮะมาดูส่วนอื่นนะครับแน่นอนอุปกรณ์ภายในมีมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครูซคอนโทรลควบคุมระบบต่างๆระบบเครื่องเสียงภายในรถนะครับหน้าจอมีมาให้แอร์เป็นปรับอุณหภูมิออโต้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่มีในโหมดต่างๆอย่างเช่นตัวพุชสตาร์ทนะครับที่มีมาให้นะกดปุ่มแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าไม่มีนี่ถือว่าแปลกละเดี๋ยวนี้นะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านหลังนิดนึงว่า
ในคำว่าที่เป็นสเตชันวากอนหรือรถวากอนรถทัวริงอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนี่นะด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงมันสามารถจุของได้เยอะขนาดไหนแล้วก็การพับเบาะในด้านหลังเนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ให้เราได้มากขนาดไหนไปดูในส่วนด้านหลังกันครับส่วนของด้านท้ายนิดนึงก่อนจะเปิดฝาท้ายนะผมเห็นถึงด้านท้ายอันอวบแน่นของ Subaru นะครับแน่นอนสัญลักษณ์โลโก้ที่เป็น All Wheel Drive กับท่อไอเสียที่ออก2ฝั่งพร้อมดิสคูเซอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับที่มาจากโรงงานเลยก็เรียกว่าไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมละมาจากโรงงานนี่รอเราเอากันฝาท้ายยังเป็นแบบแมนนวลอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็เปิดขึ้นมาพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับแน่นอนที่ผมชอบสำหรับรถวากอนต้องมีก็คือตัวปิดด้านบนนะฮะที่เอาไว้เวลาวางของแล้วมันจะได้ไม่เห็นของที่มันรกเกะกะรุงรังในส่วนนี้ยังสามารถถอดออกได้นะครับกรณีมันจะยกออกได้เลยในกรณีที่เราจะพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในด้านหลังนะครับจะสามารถพับเบาะแยกซ้ายขวาหรือพับทั้ง2อันก็ได้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันพับเบาะแล้วมันจะกว้างขนาดไหนรุ่นนี้ยังมียางอะไหล่อยู่นะยังมียางอะไหล่มาให้อยู่มีเครื่องมือมาให้อยู่พื้นที่ด้านหลังก็เรียกว่าก็สบายๆ สำหรับจุสัมภาระได้พอสมควรทีเดียวเดี๋ยวไปดูว่าพับเบาะแล้วมันกว้างขนาดไหนครับเมื่อกี้ผมบอกในการพับเบาะก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ก็กดปุ๊บแยกพับแยกฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เปิดเนี่ยสะดวกมากๆนะครับในการไอ้ตัวนี้ถ้ามันเกะกะเนี่ยก็สามารถปลดออกได้เหมือนกันกดทั้งสองฝั่งก็ยกออกมาลงวางข้างนอกเลยก็จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในด้านหลังนี่เรียกว่านอนกลิ้งเล่นได้เลยนะครับด้านหลังนี่เรียกว่าสะดวกสบายจริงๆเหมาะสำหรับเป็นรถในประสงค์ในแนวของสปอร์ตทัวริงหรือว่าสเตชันวากอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสมรรถนะการขับขี่ของ Subaru ครับกับเครื่องยนต์ Boxer Turbo แล้วก็ระบบช่วงล่างที่เป็น All Wheel Drive กันครับตอนนี้มาทดลองขับขี่นะครับเหมือนสภาพการใช้งานจริงบนท้องถนนเนี่ยนะก็รถติดนิดนึงบริเวณทาวินทาวน์นี่เราจะวนขึ้นทางด่วนแต่อย่างแรกที่ผมขึ้นมาก็เริ่มชอบเมื่อกี้ยังซนไม่หมดก็จะมีในส่วนของมาตรวัดด้านหน้านะครับที่สามารถบอกฟังก์ชันการทำงานมีปฏิทินด้วยนะแล้วก็ใต้การสิ้นเปลืองนะครับรวมทั้งการทำงานของระบบช่วงล่างนะฮะมีเกียร์วัดบูสต์ให้ด้วยแอบชอบตัวนี้นะฮะมีวัดแรงดันเทอร์โบตอนนี้แล้วก็โหมดการขับขี่ก็จะมีการปรับได้ถึง2โหมดก็จะมีในโหมด S ก็น่าจะเข้าใจกันว่าได้ว่าเป็นประมาณโหมดสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะฮะให้มาขับขี่พวงมาลัยให้ความรู้สึกว่าผมว่าเฟิร์มดีแล้วก็เบาดีนะครับขับขี่ในเมืองพวงมาลัยไม่หนัก
ขนาดล้ออัลลอย18นิ้วก็ไม่ได้ส่งผลให้พวงมาลัยรู้สึกว่าหนักแต่อย่างใดนะครับอันนี้เดี๋ยวลองในโหมดธรรมดาเลยครับเมื่อกี้พอโหมดสปอร์ตรู้สึกว่ามันแตะคันเร่งมันจะดึงอย่างเดียวเลยช่วงล่างถือว่าไม่ได้กระด้างแบบที่รับไม่ได้เรียกว่าค่อนข้างเฟิร์มนะผมว่านิ่มนะไม่ได้แข็งอย่างที่คิดไว้ตอนแรกแวบแรกที่เห็นคือด้วยล้ออลอยที่ให้มาขอบ18นิ้วยาง225 45 18เนี่ยผมว่าขึ้นมาขับแล้วผมว่าตอนแรกยังเข้าใจว่ามันจะรู้สึกกระด้างก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้กระด้างก็นิ่มนวลใช้ได้ทีเดียวเหมาะสำหรับการขับขี่หรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมุมมองเวลาเราขับขี่นะฮะก็จะมีลักษณะเหมือนกระจกอยู่ตรงนี้ลักษณะเหมือนถ้าเป็นรถรุ่นเก่าก็จะเป็นเขาเรียกกระจกหูช้างอะไรอย่างเงี้ยนะลักษณะวิสัยการขับขี่ผมว่าโอเคสำหรับซูบารุเออร์วอล์คคันนี้นะฮะพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้เบาะปรับไฟฟ้านะฮะก็เรียกได้ว่าลงตัวทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้ลักษณะวิสัยใช้ได้นะมุมมองมันจะแปลกตานิดนึงตรงมันมีกระจกตรงส่วนหลังจากกระจกมองข้างไปบริเวณหูช้างแต่ก็เพิ่มลักษณะวิสัยนั้นที่เสา A ด้านหน้านะครับทำให้เราเห็นลักษณะเวลาเราหักเลี้ยวแล้วเราจะมองรถด้านข้างก็เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะแล้วตอนนี้รถติดก็ขึ้นไปบนทางด่วนแล้วก็ลองดูสมรรถนะของเจ้าเลอวอล์กกับระบบ All Wheel Drive ว่ามันจะฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงไปดูครับซูบารุเลอวอล์กคันนี้มีของที่พิเศษติดมาให้จากโรงงานโดยที่ไม่ต้องไปซื้อติดตั้งเองก็จะเป็นกล้องหน้ารถนะครับโดยการมีที่เสียบเมมโมรีใช่ไหมเมมโมรีการ์ดเข้าไปก็สามารถใช้งานบันทึกการขับขี่ของเราได้เป็นมุมจากกล้องจากหน้ารถนั่นเองนะครับหน้าจอก็มีในส่วนของกล้องถอยหลังนะฮะเรียกว่าให้มาครบครันทีเดียวครับเครื่องยนต์ของ Subaru Evoque ก็แน่นอนเครื่องยนต์ Boxer 16วาล์วนะครับ 1600cc Turbo นะครับแล้วก็เป็นระบบฉีดตรงด้วยเป็น Direct Injection นะครับแน่นอนกับเครื่องยนต์ขนาดนี้พร้อมมาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผันนะครับ AVCS หรือว่า Active Valve Control System ทั้งฝั่ง ID แล้วก็ไอเสียด้วยกำลังสูงสุดนี่170แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Linear Tonic CVT ล็อกคู่เล่6จังหวะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสมรรถนะที่เขาคุยไว้เนี่ยขับแล้วมันจะให้ฟีลลิ่งการตอบสนองเป็นยังไงครับก็ดูอัตราเร่งกันนิดหนึ่งนะครับความเร็วเดินทางปกตินะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบสนองคันเร่งตอบสนองได้ดีแน่นอนกับเครื่องยนต์ Boxer Turbo ฉีดตรงแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีโหมดให้สนุกกับมันได้อีกนะครับตอนนี้ก็มีเกียร์วัดอยู่ที่หน้าแล้วก็ดูพยายามดูอัตราบูสต์ของเทอร์โบการทำงานอยู่ที่คร่าวๆก็เห็นขึ้นไปถึงประมาณที่มี 0.9 แต่ว่าเดี๋ยวยังเหลือกดคันเร่งยาวๆนะว่ามันจะเทอร์โบทำงานประมาณไหนมีรถเยอะพอสมควรก็ฟีลลิ่งของช่วงล่างมั่นใจได้กับระบบขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive นะข้อดีของมันก็คือเวลาเราขับขี่ด้วยความ เร็วเดินทางปกติเนี่ยเวลากรณีที่ต้องเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยก็รถก็ค่อนข้างจะนิ่งนะการเปลี่ยนเกียร์ของ CVT นี่ Linear Tonic ตัวนี้ค่อนข้างจะนุ่มนวล นะครับแทบไม่รู้สึกในการต่อเกียร์สมูทเรื่องหลายดีอัตราเร่งก็ตอบสนองดีมากๆนะครับห้องโดยสารเก็บเสียงค่อนข้างเงียบไม่มีเสียงรบกวนใดๆแม้แต่ความเร็วสูงก็ยังถือว่าเก็บเสียงได้ดีอยู่ระบบเบรกก็แน่นอนมั่นใจปลอดภัยไว้ใจได้ทีเดียว
นะเกียร์ก็ถ้าคุณผู้ชมอยากสนุกกับมันก็จะมีแพทเทิร์นชิฟต์เข้ามาให้เราสามารถใช้งานได้เลยอย่างตอนนี้วิ่งมาแล้วก็เชนได้เลยอันนี้ผมลองเชนดูจากตำแหน่ง5 4นะครับแล้วก็เพิ่มเกียร์ขึ้นมาได้เลยก็เราขับไปสักระยะนึงก็จะกลับมาเปลี่ยนเองปกติขับกลับมาเป็นโหมดดีเหมือนเดิมคือสามารถเปลี่ยนได้เลยยกเว้นที่เราไปเลื่อนตำแหน่งเกียร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ตัว D ถ้าเราเลื่อนมาที่ตำแหน่งตัว M ให้มันเป็นแมนนวลอันนี้ทีนี้มันจะไม่เปลี่ยนละทีนี้มันก็จะค้างอยู่ในตำแหน่งของมันนะจนกว่าเราจะเปลี่ยนที่ pedal shift ขึ้นไปนะครับ6เกียร์ตำแหน่งเกียร์6จะลองดูลองเช็คไม่เปลี่ยนให้นะก็จะมีไฟบอกให้เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์อยู่ยกเว้นดันคันเกียร์ด้านนี้กลับมาที่โหมดดีปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ที่อยากสนุกกับมันเราจะคลิกดาวที่คันเร่งแล้วก็ยังสามารถสนุกกับตัวเพดานชิพในการเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยหลังจากที่ได้ไปทดลองขับเจ้า Subaru Lovox นะครับความตั้งใจของ Subaru ที่ทำให้รถคันนี้ออกมาในแนวของ Sport Touring นะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์แน่นอนเครื่องยนต์ขุมพลังบ็อกเซอร์นะครับ 1600cc Turbo หมวกกับเกียร์ Linear Tonic CVT 6 Speed นะครับแล้วก็ออปชันที่ให้มาเรียกว่าขับสนุกทีเดียวเมื่อกี้ไปทดสอบการขับขี่ใช้งานจริงสภาพใช้งานจริงบนท้องถนนก็ถือว่าตอนแรกมองว่าล้อ18ยาง45 225 45 18เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากระด้างก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับในสภาพความเร็วต่ำแต่พอไปได้ความเฟิร์มในความเร็วสูงๆกี่ลองวิ่งบนทางด่วนใช้ความเร็วดูในความเร็วเดินทางปกติแล้วก็ถือว่ารถคันนี้ตอบโจทย์เลยเหมาะกับไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่เคยมองว่าพวกรถวากก้อนรถทัวร์รถที่เป็นทัวริ่งทั้งหลายแล้วแต่จะเรียกนะรถประเภทนี้จะต้องเป็นรถสำหรับคุณแม่บ้านอย่างเดียวแต่คันนี้แตกต่างไปนะครับสำหรับเรียกว่าเป็นรถครอบครัวที่มีสไตล์สามารถจะใช้ได้ทั้งคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าใช้กับเป็นรถครอบครัวทีเดียวนะวัตถุประสงค์จริงผมมองว่าทาร์เก็ตรถคันนี้นะจริงๆมันเหมาะจริงเหมาะสำหรับผู้หญิงผมว่าผู้หญิงใช้ก็เหมาะนะเพราะว่าจริงๆมันจะได้ทั้งหมดทั้งอีโคก็ได้หรือว่าขับค่อนข้างใช้ความเร็วพอสมควรแล้วผู้หญิงสมัยนี้ผมก็เชื่อว่าขับรถเร็วพอสมควรก็ผมบอกแล้วมันอย่างนึงมันได้หลากหลายไงที่ได้คือผมชอบทัศนวิสัยเวลาเข้าไปนั่งนั้นเนี่ยมีกระจกหูช้างที่ประตูหน้าเนี่ยมันเพิ่มทัศนวิสัยในการมองทําให้เรามันเห็นกว้างขึ้นแล้วถ้านั่งแบบรถเก๋งรู้สึกมีความนั่งแล้วก็กระชับเบาะได้โอบตัวรับตัวเราได้กระชับแล้วก็ด้วยแบบนี้ทริมภายในก็ที่ให้มาผมก็ถือว่าเป็นทริมภายในที่ค่อนข้างสวยพอสมควรหน้าจอทัชสกรีนนะแล้วก็มัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนี่ก็มาแบบแนวสปอร์ตแล้วก็มีตัดครึ่งล่างให้มันไม่เป็นวงกลมมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนขับรถสปอร์ตคอนโทรลถูกก็ถึงบอกว่ามันเหมาะกับคนบ้านด้วยไม่ใช่คนไม่บ้านอย่างเดียวไงรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ผมมองนะสำหรับคนที่จริงๆนะพูดถึงนะต้องการรถที่รถอะไรที่ไม่เหมือนใครมันเป็นอุบายได้ด้วยคือซื้อให้เมียใช้แล้วก็เราเอาไปใช้เล่นได้เสาร์อาทิตย์ถูกต้องอะไรเงี้ยนะแล้วก็ให้ภรรยาใช้เป็นรถจันถึงสุกรับส่งลูกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าดีทีเดียวอ่ะแล้วมาตรฐานการนำเข้าหรือว่าการประกอบของ Subaru คันนี้มันเป็นรถ CPU ที่นำเข้ามาทั้งคันครับเพราะนั้นเนี่ยงานก็ค่อนข้างจะเนี๊ยบค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปนั่งในรถแล้วเนี่ยความเงียบของห้องโดยสารก็ตอบโจทย์ได้ดีเงียบจริงเงียบมากเก็บเสียงได้ดีมากครับแล้วก็ผิวหนังสัมผัสเอ่ยหรือว่าการวางภายในการออกแบบอินทีเรียข้างในช่องเชิงเก็บของผมมีความรู้สึกว่าตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเลยคือมันไม่ใช่รถวากอนแบ
บ้านๆเชยๆเหมือนสมัยก่อนอันนี้มันจะมีลูกเล่นอย่างเดินได้สีฟ้าดูความทีมภายในที่มีเป็นลายเคปล่าสีบอลก็จะดูความเป็นสปอร์ตนอกจากนี้ยังได้เรื่องของระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆคอนโทรลอยู่ที่พวงมาลัยหมดสามารถปรับโหมดได้แล้วก็ต้องบอกว่าคอนโทรลได้แม้กระทั่งเครื่องส่งเครื่องเสียงจะเล่นอะไรกับเขาเนี่ยผมเชื่อว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรที่ชอบคันนี้คือหลังคาสันรูฟตอนนี้กลายเป็นของที่ขาดไม่ได้สำหรับคนไทยไปแล้วใช่สันรูฟตัวนี้ก็สามารถกระดกเฉยๆได้รวมทั้งเปิดเลยก็ได้เหมาะสำหรับขับเล่นชิลๆต่างจังหวัดไม่เหมาะเลยนะผมมองว่าเป็นรถแฟมิลี่คาร์คันที่นั่งสักในบ้านมีไม่ถ้าไม่เกิน4คนนี่กำลังสวยเลยแล้วก็บอกว่าไปไหนไปกันแล้วก็ขับได้ทั้งใช้ความเร็วหรืออยู่ในย่านความเร็วต่ำเป็นอีโคมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปวิ่งในเมืองก็ถือว่าประหยัดน้ำมันได้พอสมควรกับเกียร์ CVT 6สปีดก็ไม่ได้อืดอะไรมากมายแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าราคารถประมาณนี้2ล้านต้นๆเผื่อมีดีลพิเศษกับทาง Subaru ประเทศไทยอาจจะได้หลายๆอย่างลงไปมีส่วนลดลงไปอีกก็เชื่อว่าผมว่าคุ้มนะกับการลงทุนรถคันนี้สักคันนึงแล้วก็ใช้ในครอบครัวยาวๆแล้วผมก็เชื่อว่าสุภาพสตรีเองใช้งานไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการถอยจอดการบังคับวงล้อมีกล้องถอยหลังทุกอย่างตอบโจทย์อยู่ในตัวเองหมดคันนี้มีพิเศษกล้องหน้ารถมาให้จากโรงงานนะถูกต้องกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เลยวันนี้คุณผู้ชมเราตอบโจทย์ได้ดีเนี่ยเจ้า Subaru Lewok คันนี้นะวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท Subaru ประเทศไทยนะครับครับที่นำรถมาให้เราได้มาทดสอบแล้วก็ได้มาทดลองใช้แล้วก็วิ่งในถนนจริงใช้ในชีวิตจริงๆลองดูซิว่ามันตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเหมือนกันแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมชอบนะผมเชื่อว่าเป็นรถคันหนึ่งที่เหมาะที่จะมีไว้ในบ้านเป็นรถแฟมิลี่คันหนึ่งที่สามารถต่อสเต็ปต่อไปในอนาคตได้อ่ะคุณผู้ชมสนใจติดต่อที่ Subaru ใกล้บ้านได้เลยนะครับครับผมนะโชว์รูมได้เลยใกล้บ้านวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ